ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องมาใหญ่กว่าเยอะพอสมควรนะคะวันนี้หลักๆนี่ข้ามรุ่นเลยแบกกี่ปอนด์ได้พอรู้ไหมที่ดูน่าจะ10ปอนด์ได้ค่ะเคยต่อยเยอะครับผมเคยแบกเยอะขนาดนี้ไหมตั้งแต่ต่อยมวยมาตอนเด็กๆก็เคยอยู่ค่ะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะไม่เพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะเมื่อกี้คะแนนประกาศออกมานี่ไม่เอกฉันท์เราคิดว่าเราแพ้ยกไหนน่าจะยกแรกค่ะยกแรกเพราะว่าหนูยังดูเกมน้องอยู่ค่ะการชกหนูมีแผ่วไหมเพราะว่าต้องแบกน้ำหนักเยอะแล้วก็แก้เกมวางแผนการชกในแต่ละยกยังไงจริงๆหนูเพิ่งมาวางแผนกันตอนที่ข้างหลังนี่เองค่ะก่อนจะขึ้นชกว่าต้องชกยังไงกับน้องแล้วก็ที่แผ่วก็น่าจะเป็นการไม่ประชันกับน้องไม่ปะทะกับน้องเพราะว่าเราอาจจะสู้แรงต้านน้องไม่ไหวค่ะยกแรกหลังจากดูแล้วคะแนนไม่ชนะเนี่ยยก2ยก3เนี่ยเราแก้เกมยังไงครับก็คือหนูคุยกับเทรนเนอร์ค่ะให้เตะขาต่อยหมัดค่ะซึ่งหนูดูแล้วน้องหน้าเปิดค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ในยกที่3หนูใช้อัปคัตออกไปซะเยอะหน่อยอัปคัตน่าจะเยอะหน่อยยก3โอ้ยก3คิดว่าเวงชนะมั้ยคิดว่าตัวเองน่าจะชนะแต่ชนะไม่มากค่ะสูสีค่ะโอเคบาดเจ็บอะไรบ้างน่าจะมีขาค่ะน้องเตะขาหนักมากยังไงบ้างผู้ชกคนที่เราไม่ได้เจอฝากอะไรถึงเขาหน่อยถ้ามีโอกาสอีกไว้ได้ข่าวว่าเราอยากเจอเขามากเลยจริงๆค่ะตอนแรกหนูอยากเจอเขาค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูไม่ค่อยชอบคนที่ดูถูกหนูสักเท่าไหร่ค่ะแล้วตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยอยากเจอเขาแล้วค่ะเพราะว่าหนูไม่ชอบคนที่ไม่เป็นมืออาชีพค่ะแต่รางวัลที่หนูได้เนี่ยพอทราบร้องไห้เลยนะครับคิดว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปอะไรเสียให้กับครอบครัวเลี้ยงตัวเองณตอนนี้หนูยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เตรียมใจกับการที่จะได้รับรางวัล50เท่าไหร่นะ1.5 ล้านค่ะก็ขอกุมเงินไว้ก่อนอ๋อ1.5 ล้านร้องไห้เลยค่ะแฟนพูดถึงแฟนพยาไทยหน่อยที่รอเชียร์เราอยู่วันนี้ค่ะก็ขอโทษนะคะที่วันนี้อาจจะไม่ได้ต่อยในมิกรูในกติกาผสมให้คนไทยได้ดูที่รอชมดูกติกานี้ค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์แต้มค่ะแล้วเอาเงิน1.5 ล้านจะไปทำอะไรครับเมื่อกี้ดูบอกไปแล้วว่าดูขอกุ้งไว้ก่อนอ๋อยังไม่ทำอะไรขอดูก่อนเก็บไว้แน่นเลยอ่ะโอเคตอนนี้ถึงเป้าหมายสูงสุดของตัวเองแล้วยังจะไปถึงอะไรยังไงครับหนูคิดว่าหนูอยากจะเป็นแชมป์ MMA ด้วยมวยไทยด้วยคิกบ็อกซิ่งด้วยในฐานะที่เป็นอยู่ไม่ใช่เคยเป็นค่ะโอเคจะเอาคนเดียวไว้ไงค่ะหนูต้องกุ้งไว้ก่อนเลยค่ะทุกคนโอเคครับแสดงว่าพูดถึงเบื้องหลังของไฟนี้หน่อยเพราะว่าหนังที่ตอนที่มีการเปลี่ยนคู่ชกอะไรเงี้ยคือถ้าปกติสแตมสามารถได้ค่าตัวเลยที่ไม่ต้องต่อยก็ได้เพราะคู่ชกไม่มาชั่งน้ำหนักแต่ทำไมสแตมเลือกที่จะต่อยแล้วก็แบกน้ำหนักหลายปอนด์ครับหมอกองด้วยความที่หนูซ้อมมาเพื่อต่อยค่ะไม่ได้ซ้อมมาเพื่อเอาแค่ค่าตัวค่ะหนูก็เลยรับชกค่ะถึงจะแบกน้ำหนักก็เพื่อแฟนมวยคนไทยด้วยค่ะบนเวทีสแตมเมนชั่นถึงน้องแอนนาว่าแบบชื่นชมน้องด้วยแล้วก็การที่แบบน้องกล้ามาสู้กับเราอะไรเงี้ยมองน้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในมุมมองของเราชื่นชมหรือว่าอะไรในประทับใจอะไรที่น้องได้ชกกับเราวันนี้คือก่อนชกหนูบอกน้องว่าต่อยเอามันต่อยให้สนุกไปเลยไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเพราะว่าอยากให้น้องโชว์ฝีมือด้วยแล้วเราก็จะได้ทำเต็มที่กันข้างบนก็สู้กันค่ะข้างล่างก็เป็นพี่น้องเหมือนเดิมค่ะซึ่งน้องเก่งค่ะน้องเก่งในทุกๆด้านค่ะต้องชื่นชมน้องตอนที่รับว่าจะต่อยกับแอนนานี่แบบหวั่นใจไหมเพราะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแล้วก็เรื่องน้ำหนักอะไรก็เป็นรองด้วยค่ะหวั่นค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเสียเปรียบทุกอย่างเลยได้เปรียบอย่างเดียวคืออายุค่ะอายุได้เปรียบกว่าค่ะแต่ก็ค่ะก็ด้วยความที่เป็นมืออาชีพก็รับค่ะคำถามเนี่ยซีซีทีมนะครับเมื่อวานเห็นสแตมป์ใส่เสื้อของวิกตอรีด้วยวิกตอเรียด้วยเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรหรือว่าอะไรที่แบบหนูค่อนข้างที่จะเคารพในตัวแองเจล่าลีค่ะแล้วก็ครอบครัวของดีค่ะซึ่งหนูมองน้องตั้งแต่เข้าวงการค่ะแล้วก็พยายามดูน้องเจริญเติบโตค่ะแต่เสียใจค่ะที่น้องไปไม่ถึงฝั่งค่ะก็เลยอยากจะสื่อว่าเรายังเคารพน้องแล้วก็ยังรักน้องอยู่ค่ะโอเคครับแสดงพูดบนเวทีว่าไว้ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับไปทวงบัลลังก์ทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งกับอลิเซียและเจเน็ตทอสนั่นแสดงว่าสแตมมีแผนการต่อจากนี้ก็คือจะกลับมาชกทั้ง3กิจการอย่างนี้เลยจริงๆหนูอยากตอนแรกหนูอยากจะเดิน MMA ให้สุดทาง
ข้อความถึงอลิเซียและเจเนทอนได้เลย Get ready I go take my bag Take my belt Take my belt เอาใหม่โอเคเนี่ยเรียกชื่อชื่อแล้วก็ชื่อสองคนแล้วก็แล้วหนูพูดไทยแล้วกันได้ได้ก็อลิเซียกับเจเนทอนค่ะก็เตรียมตัวไว้พร้อมค่ะหนูจะไปทวงเข็มขัดหนูคืนแล้วค่ะพี่ๆมีคำถาม